ขณะที่การทดลองในบ้านเราอย่างที่บอกว่าแพทย์ของไทยนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับคาดการณ์กันนะครับว่าภายในปีนี้นั้นบ้านเราจะสามารถผลิตวัคซีนสําหรับทดลองได้จํานวน10,000โดสนะครับขณะที่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเข้าร่วมต่อราคาวัคซีนโควิด -19 ในระดับนานาชาติด้วยในนุทินชาญวีรกูลรองนายกร,ร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมหารือกับนายแพทย์เกียรติ รักรุ่งทำพุ่กานโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะ,ะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้กระทรวงสาธารณสุขครับร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด19ได้เร็วที่สุดโดยเสนอให้เข้าร่วมโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นโครงการต่อรองราคาในการผลิตวัคซีนรวมถึงการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของวัคซีนด้วยเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนในประเทศไทยได้ สำหรับการทดลองวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถผลิตสำหรับทดลองในมนุษย์ระยะที่1และระยะที่2จํจำนวน1,000 10, 0โดสครับโดยแยกอาสาสมัครตามช่วงอายุพร้อมกับย้ำว่าทุกขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีนต้องมีความปลอดภยัยส่วนโครงการวิจัยวัคซีนภายในประเทศขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในปีหน้าในโรงงานภายในประเทศครับ ส่วนงบประมาณในการผลิตพัฒนาวัคซีนนั้นได้จัดสรรงบประมาณให้คณะแพทยศาสตร์ของจุฬาเนี่ยจำนวน400ล้านบาทครับ